เริ่มต้นกันด้วยภาพบรรยากาศในงานก้าวตามพ่อสานต่อพระราชปณิธานที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ครับภายในงานก็จะมีหลากหลายกิจกรรมนะให้ทุกคนได้ร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับในวันนี้ครับมี2นักแสดงครับคือปั้นแจ่มปรมะและปรางกัณรันนะครับที่มาร่วมเดินชมนิทรรศการและก็ตั้งปณิธานทำความดีโดยการเขียนลงบนใบโพธิ์ทองครับจัดต่อเนื่องเป็นวันที่11แล้วล่ะค่ะสำหรับงานก้าวตามพ่อสานต่อพระราชปณิธานที่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนร่วมกับองค์กรพันธมิตรจัดขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์โดยโซนนิทรรศการ9หมวดแห่งพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่9ยังคงมีประสบนิกรชาวไทยเดินทางมาร่วมชมตลอดทั้งวันเช่นเดียวกับ2นักแสดงชื่อดังจากค่ายบรอดคาสต์ปั้นจั่นปรมะและปรางกัณรันที่เดินทางมาร่วมชมนิทรรศการแห่งพระปรีชาสามารถและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวงของแผ่นดินพร้อมเขียนปณิธานความดีลงบนใบโพทองซึ่งเปรียบดังคำมั่นที่จะเดินตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะมันก็เชื่อว่าหลายๆคนก็ยังไม่ได้รู้ว่าท่านพ่อหลวงของเราทรงทำอะไรเพื่อเรามากมายได้ขนาดนี้แล้วแต่ละอันก็มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะทำเลยโพธิ์ทองคำได้เขียนปณิธานว่าเราจะทำอะไรเพื่อพ่อหลวงบ้างแล้วก็ปณิธานว่าจะเป็นคนดีของสังคมค่ะจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดหนักแน่นมั่นคงในปณิธานที่เราให้ไว้ในเรื่องของการทำความดีนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการจงรักภักดีกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตลอดจนกว่าชีวิตจะหาไม่ครับขณะที่เวทีกิจกรรมกลางแจ้งณลานประติมากรรมประวัติศาสตร์บริเวณหน้าหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ก็มีการจัดฉายวีดิทัศน์พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ตลอดทั้งวันรวมถึงการแสดงจากน้องเฟรชปวันรัตน์เด็กเก่งจากรายการ Smart Junior ทางช่อง Mcord Family หมายเลข14ที่มาเดี่ยวไวโอลินเพลงพระราชนิพนธ์อาทิชะตาชีวิตยามเย็นแผ่นดินของเราและไกลรุ่งค่ะความรู้สึกที่คิดถึงพระองค์ท่านค่ะเพราะว่าท่านเป็นคนแต่งทำนองขึ้นมาเราเล่นไปแล้วก็น้อมรำลึกถึงค่ะความสำคัญที่สุดในการเล่นดนตรีก็คือพระองค์ท่านค่ะเพราะว่าท่านก็ทรงเล่นดนตรีเหมือนกันค่ะท่านเป็นเหมือนแรงให้เราสู้ต่อค่ะเพราะว่าเคยท้อค่ะแล้วแม่บอกว่าให้ฟังเพลงของท่านดูค่ะก็เลยเป็นคนที่ทำให้เรามีแรงในการเล่นดนตรีต่อไปค่ะโดยภายในงานก้าวตามพ่อสานต่อพระราชปณิธานก็ยังคงมีการมอบปฏิทินภาพพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์เพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับผู้ที่มาร่วมงานโดยได้จัดทำทั้งหมด 99,999 ชุดซึ่งประชาชนที่มาร่วมงานต่างก็รู้สึกปลาบปลื้มที่ได้เป็นเจ้าของปฏิทินอันทรงคุณค่านี้ดีใจมากค่ะเพราะว่าตั้งใจไว้แล้วทางทีวีช่อง9ประกาศว่าจะแจกปฏิทินกับประชาชนถ้ามีเวลาจะมาค่ะขอบคุณมากค่ะดีค่ะภูมิใจที่เห็นท่านเราก็เห็นใจนะคนที่ไม่ได้แต่บางคนที่ได้แล้วก็เอาไปเยอะๆก็มีแต่เราก็ต้องแบ่งปันกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราตั้งใจจะเอาไปใส่กรอบหรือยังไงเอาไปแฝงไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวปีหน้าอาจจะใส่กรอบสำหรับงานก้าวตามพ่อสานต่อพระราชปณิธานจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่31มกราคม2560ประชาชนที่สนใจสามารถมาร่วมงานได้ที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโดยโชว์ไฮไลท์ในวันพรุ่งนี้จะมีการแสดงของนักร้องชื่อดังสมพศสิงห์สุวรรณและชูใจเพชรราที่จะมาขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์เพราะๆภายในงานรวมถึงการจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติโครงการเทิดเกล้าว่ายน้ำข้ามทะเลดาวซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมแสดงรวมทั้งโทนี่รากแก่นและกำกับการแสดงโดยก้องเกียรติโคมสิริในเวลา 17:00 น.ค่ะ
ใครที่สนใจนะครับก็สามารถไปร่วมงานได้ครับเพราะว่านอกจากนิทรรศการที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9แล้วนะครับเรายังมีการมอบปฏิทินอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปปฏิทินเป็นปฏิทินพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9ครับมีทั้งหมด9แบบด้วยกันเป็นผลงานของจิตรกรมากฝีมือ9ท่านเอาเป็นว่าใครที่อยากจะได้ก็ต้องไปร่วมงานนะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ครับ